ขอสัญญาณเงียบขอสัญญาณเงียบค่ะวาเลนไทน์เป็นวันที่มีการเสียตัวครั้งแรกของเด็กผู้หญิงมากที่สุดเพราะมันเป็นเทรนด์แต่น้องฟังนะหลังจากนั้นเกิดอะไรเกิดอะไรฟังดู1ปีค่ะเท่าที่สำรวจได้และอีกที่ไม่สำรวจได้อย่าไปนับนะมี 200,000 ศพที่ถูกทำแท้งสำเร็จถามว่าอีเด็ก 200,000 ศพที่ผิดตรงไหนพี่ว่าผิดเพราะดันมาเกิดในท้องของผู้หญิงเร็วๆที่นอนกับผู้ชายได้แต่รับผิดชอบไม่เป็น 200,000 ศพนี้ไม่ได้ลืมตาขึ้นมาดูโลกจนในปัจจุบันประเทศไทยมีวัยเด็กน้อยมากเพราะมันโดนทำแท้งเยอะนี่แหละค่ะพี่เคยไปบรรยายให้เด็กทำแท้งกลุ่มหนึ่งฟังหน้าตาดีมากคนหนึ่งพี่ตัดสินใจบอกคนที่เขาคุมเด็กเหล่านั้นว่าขออนุญาตสัมภาษณ์เด็กคนนี้แยกเขาออกมาตัวค่ะแล้วถามเขาว่าขอโทษนะคะทำไมน้องทำแท้งเธอตอบพี่ว่าหนูเรียนมัธยมค่ะแล้วไปคบผู้ชายคนหนึ่งเขาบอกว่าถ้าไม่ยอมมีอะไรกับเขาแสดงว่าหนูไม่รักเขาจริงหนูก็เลยมีเพศสัมพันธ์กับเขาค่ะป้องกันบ้างไม่ป้องกันบ้างหนูท้องค่ะแล้วเดินเข้าไปบอกเขาและคำพูดของเขามันทำให้หนูตัดสินใจทำแท้งฟังนะว่าผู้ชายพูดว่าอะไรผู้หญิงเดินไปบอกว่าเราท้องอ่ะเธอผู้ชายพูดคำแรกเลยค่ะว่าท้องกับใครมาเจ็บนะเว้ยเกิดเป็นลูกผู้หญิงแล้วโดนคำนี้ผู้หญิงคนนี้ไม่เคยมีใครแล้วตั้งใจเรียนมากด้วยค่ะแต่ดันมีความรักครั้งแรกแล้วเจอผู้ชายเลี้ยงสวยผู้ชายพูดคำที่สองเลยว่าไปเอาออกผู้หญิงบอกว่าไม่อยากฆ่าเด็กผู้ชายบอกว่าเลิกเอาถ้าไม่เอาลูกออกเราก็เลิกกันผู้หญิงหาเงินเองค่ะแล้วเดินเข้าที่ทำแท้งเถื่อนซึ่งขอโทษนะคะมันมีมากกว่าโรงรับจำนำซะอีกในปัจจุบันยังไม่นับยาทำแท้งเถื่อนในอินเทอร์เน็ตที่ขายกันแบบไม่โดนจับไม่อายฟ้าดินน้องเอ้ยเด็กผู้หญิงคนนี้เล่าว่าพี่คะพี่ทำแท้งสกปรกมากและหนูเจ็บมากหนูได้เห็นก้อนเลือดนั้นหนูฆ่าคนหนูเป็นฆาตกรแล้วพี่ถามว่าผู้ชายคนนั้นไปไหนวะน้องเขาทิ้งหนูไปแล้วค่ะหนูทำแท้งเสร็จเขาก็หายหน้าไปแล้วตอนที่เจอกันเขาก็บอกว่าไม่มีใครอยากได้ผู้หญิงสกปรกหรอกสุดท้ายแล้วเขาไม่เหลืออะไรเลยน้องเกิดเป็นหญิงแท้จริงแสนลำบากน้องผีมองพี่สิคะน้องผีเอ้ยพ่อคุณนะเท้าคู่นี้เขายังเอาไปจูบเลยค่ะขี้เยี่ยวเช็ดให้ทำให้หมดไม่เคยรังเกียจไม่ว่าคุณจะทำอะไรมาผิดแค่ไหนเขาก็ให้อภัยอยู่ข้างคุณโดยที่คุณไม่ต้องให้อะไรเขาเลยบอกคำเดียวยกเว้นอะไรที่อยู่บนท้องฟ้าอยู่ในอาณาจักรหามาไม่ได้ท่านเองนอกนั้นถ้าคุณอยากได้หาให้ลูกต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดเขาถนอมคุณตั้งแต่เกิดแต่พอคุณเป็นสาวกรุณาอย่าพูดแทรกค่ะคุณกลับเอาชีวิตที่พ่อแม่ถนอมมาค่ะเอาไว้ให้ผู้ชายที่ไหนก็ไม่รู้ผู้ยี่ผู้ยำสุดท้ายแล้วมันรับผิดชอบคุณเป็นไหมน้องยอมได้ละคะที่ชุดนักเรียนชุดนักศึกษาจะกลายเป็นชุดคลุมท้องยอมได้ละคะที่ใบปริญญาบัตรจะกลายเป็นปริญญาผ้าอ้อมยอมได้ละคะที่ได้แต่งตัวเป็นสาวออฟฟิศสาวทำงานสวยๆแต่ต้องไปนั่งไกวเพลงอนาคตมันดับวูบและคนที่ตายต้องเป็นคือพ่อแม่น้องเป็นอยากบอกน้องว่าน้องอย่าทำเป็นเล่นกับชีวิตนะลูกชีวิตไม่มีอะไรเสียแล้วเสียเลยวาเลนไทน์มีทุกปีแต่ชีวิตดีๆมันอาจจะอยู่กับน้องเพียงไม่นานอย่าใช้อารมณ์ชั่ววูบอย่าให้ฮอร์โมนที่มันพุ่งพลาดทำลายอนาคตของคุณทั้งชีวิตเลยน้องผู้หญิงอย่าเป็นน้ำอัดลมน้องผู้ชายค่ะดูนี่นะนี่เพศแม่นะคะถ้าคุณล่วงล้ำกล้ำเกินผู้หญิงแล้วรับผิดชอบไม่เป็นคุณมันไม่ใช่ลูกผู้ชายเลยน้องผู้หญิงคนไหนเห็นด้วยกับพี่บ้างว่าผู้ชายที่ผสมพันธุ์เป็นแต่รับผิดชอบไม่เป็นมันสมควรจะใส่กระโปรงมากกว่ากางเกงปลอกมือเลยค่ะก็อย่าพาตัวเองไปเจอผู้ชายแบบนั้นจำไว้น้องผู้ชายคนไหนเห็นด้วยกับพี่บ้างคะว่าผู้หญิงคนไหนง่ายๆฟรีๆมันไม่สมควรจะเป็นสตรีที่เป็นแม่ของ
ือหน่อยค่ะน้องค่ะสงสารพวกชนกลุ่มน้อยนี่เหลือเกินขอสัญญาณเงียบปรบมือหนึ่งครั้งแสดงว่าเราเจ้ากันน้องบอกพี่เบ้ไม่เข้าใจหนูหรอวัยแบบนี้มันต้องมีความรักเข้าใจทำไมจะไม่เข้าใจก็เคยเป็นมาก่อนถามว่าตอนเด็กๆที่มีความรักไหมมีพี่ไม่โกหกค่ะแต่ความรักของพี่ไม่ได้พากันไปล้วงในที่ลับไม่ได้พากันไปแช่วักในที่เปลี่ยวไม่ได้พากันไปแอบเสียวในที่มืดไม่ได้พากันไปตื้นตื้นในมุมอับไม่ได้พากันไปกินตับในวันหยุดไม่ได้พากันไปทำผ้าหลุดแต่โกหกพ่อแม่ว่าไปทำรายงานแต่แอบไปทำการบ้านส่วนตัวพี่ไม่ทำเพราะพี่กลัวพ่อแม่น้ำตาตกในอดีตพี่ไม่ยอมทำเด็ดค่ะถามว่าพี่มีความรักต้องทำยังไงฟังนะพี่ตั้งใจมาโรงเรียนแต่เช้าให้เขาเห็นว่าเราเป็นคนขยันพี่แต่งตัวแต่งเนื้อแต่งตัวสะอาดสะอ้านเขาจะได้รู้ว่าเราไม่ใช่คนสกปรกพี่ชอบทำเวรแล้วก็กวาดไปถึงหน้าห้องของเขาให้เขารู้ว่าเราเป็นแม่สี่เรือนพี่ชอบทำอะไรก็ได้ที่ทำให้ตัวเองดูดีและอยากเรียนเก่งเพราะคนจะได้ชอบเราผู้ชายที่พี่แอบชอบวันนี้พี่ประสบความสำเร็จแล้วค่ะเขายังไม่หันกลับมาชอบพี่เลยแต่ไม่เป็นไรค่ะเรื่องของหัวใจรอได้ชีวิตคนเราน้องนะเกิดเด็กเรียนทำงานแต่งงานแล้วค่อยแช่วะไม่ต้องรีบก็ได้ค่ะถ้าน้องรัดวงจรเกิดเด็กเรียนแล้วมีเพศสัมพันธ์เลยน้องไม่ต้องรัดวงจรช้าขนาดนั้นรัดไปเลยค่ะเกิดเด็กเรียนแล้วตายไปเลยค่ะน้องค่ะเพราะยังไงน้องก็รัดวงจรชีวิตมันไม่เป็นไปตามวงจรอยู่แล้วชีวิตที่รัดวงจรไม่มีใครประสบความสำเร็จได้ดีอย่างสมบูรณ์แบบสักคนฟังพี่นะถ้ามีความรักมีได้แต่คุณต้องอยากประสบความสำเร็จค่ะให้ท่องกลอนบทนี้ค่ะวาเลนไทน์นี้ค่ะไม่อยากให้โลกนี้มีเสาร์อาทิตย์ไม่อยากให้โรงเรียนปิดแม้แต่วันไหนไม่ใช่เพราะโรงเรียนฉันดีกว่าใครแต่ในโรงเรียนฉันมันมีเธอค่ะน้องค่ะวันหนึ่งความรักมันจะวิ่งไล่ตามน้องเองวันนี้แท็กซี่มอเตอร์ไซค์ยามเยอะวิ่งไล่พี่หมดค่ะแต่ขอโทษนะคะพี่สวยและเลือกได้ค่ะน้องขาโอ้ข้างหน้าชัดเจนมาครบมือหนึ่งครั้งสองครั้งน้องบอกพี่เบสไหนบอกว่าเป็นเยาวชนเลวเด็กแห่งชาติไม่เห็นเลวเลยเลวพี่ไม่ได้เด็กใจแตกแต่พี่ทำพ่อแม่พี่ร้องไห้จะน้องหนึ่งหยดน้ำตาของพ่อแม่ใช้นี่ยังไงก็ไม่หมดลูกพี่เคยทำพ่อพี่ร้องไห้แล้วหนีพี่ไปเลยเพราะพี่ด่าแกค่ะปีนึงค่ะไม่ได้เจอพ่อเลยพี่ทำแม่พี่ร้องไห้แล้วก้มลงที่เท้าพี่มาแล้วค่ะหลับตาพี่ยังเห็นภาพที่แกร้องไห้อยู่เลยเนาะพี่เคยพูดจนเลือดออกในคอเพราะพี่ใช้เสียงเยอะหมอบอกว่าระวังเป็นมะเร็งนะให้หยุดพูดก่อนแม่รู้เรื่องโทรเลยค่ะบอกว่าพอแล้วลูกถ้ากำลังพูดเพื่อไถ่บาปแม่เอาโหสิกรรมให้หมดเลยแล้วเลิกพูดซะไปทำอย่างอื่นไปดูแลตัวเองพี่บอกไม่แม่ถ้าชาติหน้าไม่มีจริงแล้วลูกจะไถ่บาปให้แม่ยังไงถ้าชาติหน้าเราไม่มีโอกาสได้เกิดมาเจอกันลูกจะขอโทษพ่อยังไงชาตินี้ถ้าลูกพูดวันนึงแล้วมีคนคิดได้คนนึงกลับไปรักพ่อรักแม่เขามากขึ้นคุ้มนะแม่นะแล้วถ้ามีบุญกุศลอะไรลูกให้พ่อกับแม่หมดเลยลูกไม่เอาแม่ให้โอกาสลูกได้ไหมมันไม่รวยหรอกแม่มันไม่ดังหรอกแม่แต่มันได้ให้สติคนแม่ร้องไม่หยุดเลยเนาะพี่รักษาตัวเองอยู่เกือบ2เดือนนะคะยาแรงมากจนถึงขั้นที่ยืนบนเวทีอ่ะต้องเอาตัวเองไปพิงกับโพเดียมอ่ะค่ะไม่งั้นจะล้มถามว่า2เดือนเสร็จมันไม่กลับมาอีกเลยแล้วพี่ก็ตะเวนพูดแบบนี้มา14ปีเต็มวันนี้เหตุผลแรกที่พี่ทำงานนี้น้องจะเอาเป็นแรงบันดาลใจก็ได้ค่ะทำเพื่อคนที่เขารักพี่มากที่สุดค่ะสองที่พี่ทำงานนี้เพราะผู้ชายในรูปเล็กๆที่ชื่อว่าพระเจ้าแผ่นดินค่ะน้องรักในหลวงกันไหมลูกตอบให้พี่ชื่นใจหน่อยได้ไหมรักไหมลูกทำไมพี่ต้องถามเพื่อความแน่ใจว่าเรายังหัวใจเดียวกันน้องไม่ต้องหันไปมองหน้าใครค่ะหันมองตรงมาดีๆดูหัวใจแล้วก็มลสัตว์ตัวเองว่าเราเป็นผู้หญิงเราเป็นผู้ชายที่มีจิตสำนึกแค่ไหน
พี่ทำงานเพราะผู้ชายคนนี้พี่กล้าพูดเต็มปากเพราะบ้านพี่เคยน้ำท่วมมิดหลังคาบ้านเลยค่ะพี่ดีใจเพราะไม่ต้องไปโรงเรียนค่ะแต่แล้ววันหนึ่งพี่เริ่มดีใจเพราะคุณอาพี่แกแต่งงานได้แค่ปีเดียวได้ค่ะแกตั้งท้องค่ะคลอดลูกรอดอาพี่ตายค่ะขอโทษที่ต้องพูดความจริงว่าน้ำลงนักการเมืองที่มันเคยยกมือไหว้ได้มากระทั่งหมาตอนมาขอเสียงไม่ได้มาช่วยบ้านพี่เลยไม่ได้ฝักใฝ่การเมืองอะไรแล้วไม่ได้อยากเล่นการเมืองก็ทำอย่างอื่นก็ช่วยประเทศชาติได้ไม่ได้มาช่วยเนาะมีพวงหรีดมาพวงหนึ่งก่อนเผาค่ะน้องรู้ไหมใครมาช่วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จลงที่ชุมพรซื้อที่แล้วก็สร้างแก้มลิงให้ค่ะจากวันนั้นจนถึงวันนี้เด็กกำพร้าคนนั้นแม่พี่เอาเธอมาเลี้ยงเป็นลูกอีกคนเป็นน้องของพี่อะเธออยู่ม.5แล้วค่ะเท่าอายุเด็กม.5บ้านพี่ร่มเย็นเป็นสุขเพราะพระเจ้าแผ่นดินในหลวงไม่เสด็จบ้านพี่อีกเลยค่ะเพราะพระองค์ท่านทำทุกอย่างไว้ให้หมดแล้ววันนี้เวลาพวกเราคิดถึงในหลวงเรามีที่ประทับศพลานที่ในหลวงเคยเสด็จก็ได้แต่ขึ้นไปดูว่าพระองค์ท่านเคยมานอนกลางดินกลางทรายเพื่อให้พวกเราไม่ต้องนอนบนหลังคาบ้านปีละเป็นเดือนแล้วพี่จะทำอะไรตอบแทนผู้ชายคนนี้ได้ดีเท่ากับทำความดีแม้มันจะเล็กน้อยก็ตามในหลวงไม่ต้องรู้จักพี่ค่ะขอให้พี่รู้ว่าพี่ได้ทำเพื่อผู้ชายคนนี้บ้างก็พอชีวิตนี้แม้จะไม่ได้กราบพระบาทพี่ขอใช้ความดีเข้าเฝ้าทุกวันไปจนวันตายน้องๆที่รักและนี่คือสองเหตุผลที่ยึดเดี่ยวให้พี่รักตัวเองคือพี่ทำเพื่อคนข้างหลังและทำเพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวน้องมองตรงมาทางนี้สิลูกและมีสมาธิเมื่อรักตัวเองเสร็จคุณต้องรักที่สองค่ะรักและรู้คุณคนวันนี้พี่เหลือเวลาไม่มากคนแรกที่อยู่เบื้องหลังความรักที่ทำให้พี่ไม่สเปะสปะในความรักจนเสียคนคือคนที่ทำอาชีพครูเหมือนครูของน้องๆค่ะพี่พูดสั้นๆนะคนเหล่านี้โคตรเหนื่อยเลยเนาะแล้วสอนลูกคุณหนูอย่างน้องค่ะไม่พอใจเรียกพ่อเรียกแม่มาด่าไม่พอใจว่าได้เลยไม่พอใจฟ้องผู้บริหารคุณครูเหมือนคนรับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างคุณไม่มีทางรู้หรอกว่าเขาเจ็บปวดแค่ไหนและคุณไม่มีทางเข้าใจว่าคนที่พร้อมอย่างคุณน่ะคนที่ต้องดูแลเขาดูแลคุณยากแค่ไหนหยุดพูดยืดกายตรงเราเหลือเวลาด้วยกันนิดเดียวพี่ขอมอบภาพนี้ให้กับคนที่ชื่อว่าครูตั้งใจตั้งสติไม่ทำเป็นเล่นค่ะทุกระดับชั้นนะคะมองตรงมาทางนี้ค่ะขออนุญาตมองให้ได้เห็นหน้าจอจากนี้ไปนะคะพี่ใช้หน้าจอใช้สายเสียงใช้อุปกรณ์ครบสำหรับการบรรยายนะคะมองตรงมาค่ะพี่เล่าก่อนเลยแล้วกันต้องรอเวลาอีกนานก่อนจะให้ดูภาพนี้นะน้องจับครูแอลของพี่ได้ไหมผู้หญิงที่ตบพี่จนพี่ได้เป็นนักพูดน่ะน้องรู้ไหมวันที่อยากไปพูดไม่มีกระตังครูพี่พาพี่เดินเข้าร้านทองถอดทองที่คอจำนำให้เลยค่ะแต่ไม่ใช่ทองครูเองนะคะเป็นทองที่ครูได้รับรางวัลจากพระราชินีในรางวัลครูดีเด่นใส่ได้อาทิตย์เดียวค่ะถอดให้พี่เลยค่ะพี่บอกครูเอาไม่เอาทองเส้นนี้เด็ดขาดครูบอกเบสเอาไปเถอะทองหยุดจำนำมันก็แค่ทองวะแต่ครูที่ไม่ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีมันไม่ใช่ครูที่ดีครูไม่เสียดายตังค์แต่ครูเสียดายโอกาสของครูน้องมองหน้าพี่สิคุณครูสมและภาพนี้ถ้าคุณคุยพี่จะตัดเวลาการบรรยายให้สั้นลงค่ะคุณไม่เคยฟังใครอยู่แล้วพี่เข้าใจแต่ให้เวลากับคนเป็นครูหน่อยไม่ได้เรียกไงครูมักสอนเราเสมอว่าการทำงานทุกอย่าง
ให้เวลากับคนที่ไม่เคยขออะไรจากคุณหน่อยไม่ได้หรือไงชีวิตของเราทุกคนก็เปรียบเสมือนไม้ท่อนหนึ่งให้เวลากับคนที่ดูแลคุณที่โรงเรียนตกต่ำหรือสูงขึ้นแต่คุณไม่เคยเห็นความสำคัญของเขาตอนนั้นพวกเราไม่มีใครเข้าใจสิ่งที่ได้ครูยังเคยพูดที่ตลกว่าตอนนี้คุณอาจสำคัญต้องใช้ชีวิตอยู่ถึง3ที่คุณอาจเบื่อโรงเรียนแต่โรงพักแล้วก็โรงพยาบาลคนเหล่านี้อยู่โรงเรียนอยู่โรงพักอยู่โรงพยาบาลตั้งสตินะถ้าคุณเป็นคนมีสติเขาจะเสียใจแค่ไหนถ้าคุณเรียนไม่จบอะเสียใจแค่ไหนถ้าคุณไปรักใครบางคนแล้วทำตัวเองเหลวแหลกเขาจะเสียใจแค่ไหนที่คุณไม่เป็นผู้เป็นคนเอาตัวเองไม่รอดและสำคัญที่สุดทุกครั้งที่ได้ยินคำสอนของครูเด็กๆที่รับทำให้เรารู้ว่าครูเขาจะเสียใจแค่ไหนเขาดูเราผิดในสูงขึ้นถ้าได้รับรู้ว่าแม้กระทั่งวินาทีนี้คุณแทบจะไม่เคยคิดอะไรถึงเขาเลยเงียบแล้วฟังหยุดเห็นแก่ตัวหยุดอยู่กับตัวเองอย่างเดียวสักทีนอกจากหน้าจอนอกจากเฟซบุ๊กมันมีอย่างอื่นให้คุณต้องรักไหมคุณอยู่บนโลกใบนี้ไม่ได้ค่ะถ้าปราศจากคนให้ความรู้พระคุณของครูไม่มีวันเกษียณคนที่คุณเห็นเขาเป็นลูกจ้างเป็นเรือจ้าถ้าคุณพอรู้คำว่ากตัญญูไม่ต้องหันไปมองหน้าใครแล้วมองตรงมาทางนี้ใครมีอะไรจะพูดและอยากหันมองหน้าใครจริงๆข้างนอกค่ะประตูที่เปิดให้เลยค่ะที่อยู่ตรงนี้คือคนที่มีสำนึกเท่านั้นคุณคะชีวิตคุณนะมันมีจนเหลือคุณฟังคนที่ขาดพูดนะย้อนหลังไปตอนที่พี่เรียนมัธยมพี่เป็นเด็กคนหนึ่งที่เกเรแต่ครูให้โอกาสพี่ว่ะซิสเตอร์คอยสอนพี่ไม่รังเกียจพี่แม้ว่าพี่จะมาจากดินวันเนี้ยครูแอลไม่ได้มีโอกาสนั่งอยู่ตรงนี้น้องรู้ไหมครูพี่ใกล้จะเกษียณแล้วแขนขาเป็นแผลเพราะว่าแกเป็นเบาหวานเยอะแต่ลง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่มีใครกล้าไปเป็นเพื่อนครูแอลไปแกให้เหตุผลกับพี่ว่าคนที่ได้ฟังแกโชคดีเว้ยฉันก็อยากฟังแต่ฉันไม่รู้ว่าจะได้อยู่ฟังแกอีกนานไหมนับเวลาถอยหลังโดยเฉพาะม.5คุณจะไม่ได้เห็นหน้าเขาบ่อยๆแล้วล่ะคุณจะไม่ได้ยินเสียงบ่นนี้บ่อยๆแล้วแล้ววันที่กราบลาท่านตอนเรียนจบมันเคว้งคว้างมากวันนี้ช่วยหยุดคุยเพื่อเขาหน่อยลูกหญิงลูกชายทั้งหลายพี่ขออนุญาตเรียนเชิญคณะครูทุกท่านข้างหน้าให้หน่อยได้ไหมคะน้องปรบมือให้ครูของคุณหน่อยเรียนเชิญครับครูเรียนเชิญข้างหน้านี่เรียนเชิญค่ะข้างในถ้าเคารพครูยื่นตัวตรงแล้วมองมาข้างหน้านี้ค่ะไม่ใช่เล่นๆนะเนี่ยมองเขาหน่อยค่ะถ้าเขายังพอสำคัญอยู่บ้างค่ะคุณครูอยู่หน้ากระดานตรงนี้เลยค่ะเรียนเชิญค่ะครูขาและเหลือเวลานิดเดียวเองค่ะเรียนเชิญด้วยความเคารพค่ะขอสัญญาณเงียบค่ะขอสัญญาณเงียบค่ะแล้วฟังส่งใจมาที่ครูเลยค่ะส่งใจมาข้างหน้านี้ค่ะเด็กๆที่รักพี่เบสรู้ดีว่า
ไม่รู้จะได้มาที่นี่อีกไหมก็อยากทำให้ทุกอย่างมันสมบูรณ์ที่สุดอยู่ที่คุณแล้วค่ะว่าจะฟังไหมฟังนะเด็กๆพี่เคยอยากเป็นครูแต่ไม่มีปัญญาได้เป็นค่ะเพราะคนที่ทำอาชีพนี้เหนื่อยมากพี่เลยไม่มีโอกาสค่ะน้องดูคนเหล่านี้นะถ้าน้องบอกว่ารวยเงินเดือนไม่ได้เยอะแยะอะไรเทียบไม่ได้เลยกับการได้เห็นรอยยิ้มพวกคุณทุกวันถ้าคุณบอกว่าเขาขี้บ่นเขาชอบด่าก็เขารักพวกแกมากไงครูเหล่านี้เชื่อไหมน้องเลี้ยงลูกชาวบ้านดีกว่าลูกตัวเองค่ะลูกชาวบ้านมาเจอมาทุกวันดื้อขนาดนี้ไม่ค่อยฟังใครขนาดนี้เป็นพี่ยังไม่รู้เลยว่าพี่จะสอนได้นานไหมแต่เขาอยู่ไว้น้องไม่ใช่ตังพี่กล้าพูดเลี้ยงลูกชาวบ้านเจอมาทุกวันเลี้ยงลูกตัวเองเลี้ยงทางโทรศัพท์ค่ะลูกแม่ยังไม่ได้กลับนะลูกยังอยู่ที่โรงเรียนลูกพ่อยังทำงานไม่เสร็จลูกกินข้าวเข้านอนเลยลูกบางคนไม่มีลูกต้องโทรไปบอกพ่อแม่ตัวเองค่ะไม่ได้กลับบ้านนะต้องอยู่กับนักเรียนมีอบรมมีสัมมนามีทุกอย่างโดยเฉพาะครูโรงเรียนเอกชนทำงานหนักมากทำไมเขาอยากทำมาล่ะคะเพราะพวกคุณนั่นแหละวันนี้คุณครูช่วยหันหน้าทางเบสหน่อยได้ไหมคะหันหน้าทางเบสหน่อยนะคะคุณครูหาเด็กๆข้างในขอสัญญาณเยี่ยมนะถ้าใครไม่พร้อมข้างนอกได้เลยค่ะเนาะอย่ารบกวนกันเลยครูที่เคารพคะสอนเด็กเหล่านี้ไม่ธรรมดาเลยเหนื่อยใช่ไหมคะลูกคนมั่งลูกคนมีชอบเห็นครูเป็นแค่บันไดก้าวไปสู่ที่สูงแล้วก็ลืมทุกทีแต่อย่าได้ท้อแท้นะคะครูขาเบสเองวันนี้มานอกจากมาสอนเด็กเบสมาให้กำลังใจครูค่ะไม่มีใครเห็นแต่ครูเชื่อไหมคะว่าในหลวงเห็นไม่มีใครรู้แต่พระผู้เป็นเจ้ารับรู้ค่ะไม่มีใครเข้าใจพระเยซูคริสต์เจ้าไม่เคยทอดทิ้งคนดีและเชื่ออย่างนั้นวันนี้ซิสเตอร์ที่อยู่ด้านในและคณะครูบาอาจารย์ที่อยู่ตรงนี้นะคะน้องเบสขออนุญาตเป็นกำลังใจให้ครูทุกท่านด้วยการกราบคารวะด้วยหัวใจจากเด็กที่เคยเลวซิสเตอร์และคุณครูไม่เคยสอนหนูกราบความเป็นครูในตัวท่านนะคะสักวันหนึ่งเด็กข้างในมันจะรู้ว่าครูทักมันและเมื่อวันนั้นมาถึงคุณกุศลที่ยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นเราสู้ไปด้วยกันนะคะแม้ทางจะมืดมนแต่ก็ดีกว่าประเทศชาติขาดคนดีๆเราไม่ขอเป็นกำลังใจให้ครูและซิสเตอร์ทุกท่านคุณครูช่วยหันไปมองเด็กๆนะคะเด็กๆที่รักขออนุญาตให้เวลาคุณ2นาทีค่ะให้แค่นี้ค่ะ2นาทีนี้สำหรับคนที่อยากให้กำลังใจและคนที่เรียนรู้แล้วว่าความรักไม่ใช่ความรักฉันชู้สาวเพียงเดียวแต่เป็นการรักคนที่ให้วิชาความรู้ที่อยู่กับคุณทุกวันใครอยากออกมากราบมาขอนมาขอบคุณที่จับเวลา2นาทีเชิญ2นาทีเท่านั้นค่ะเฉพาะผู้กล้าค่ะเชิญค่ะซิสเตอร์ที่นั่งอยู่ด้วยค่ะพี่เบสไม่อยากรบกวนให้ท่านต้องลุกใครอยากเข้าไปขอบคุณเข้าไปเลยกราบเลยลูกสองนาทีค่ะอยากกราบอยากกอดเลยค่ะ
ียนเชิญคุณครูได้นั่งพักผ่อนค่ะเด็กๆฟังพี่เบสอีกนิดนึงได้ไหมได้ไหมอ่ะถ้าได้ช่วยทำเหมือนอยากฟังหน่อยสินั่งตัวตรงๆหน่อยค่ะไอเด็กดื้อเอ้ยพี่เห็นพวกแกแล้วนึกถึงตัวเองในอดีตพี่แสบกว่านี้เยอะพี่เลยเข้าใจน้องน้องโจรมันยังปรับใจได้เลยเปลี่ยนวิธีคิดชีวิตก็เปลี่ยนค่ะพี่เปลี่ยนแล้วค่ะน้องน้องจะอยู่กับตัวเองไม่นานแค่ไหนเงยหน้าจากหน้าจอนั้นคุณจะได้เห็นว่าครูโคตรรักคุณเลยเขาอยู่เพื่อคุณวันหนึ่งคุณกลับมาเยี่ยมโรงเรียนคุณจะเจอเหมือนที่คือหลายท่านเกษียณแล้วหลายท่านพักแล้วเจ็บที่สุดคืออายุ27เองนะคะไปงานศพคุณครูมาแล้วหลายท่านมากน้องเชื่อไหมตอนจะวางดอกไม้จันทร์นะภาพเก่าๆมันตีกลับในหัวเลยค่ะมองรูปท่านวางดอกไม้จันทร์มันทำให้พี่ได้ชมว่าชีวิตคนมันสั้นมากอะไรที่อยากขอโทษไปขอโทษซะอะไรที่อยากขอบคุณไปทำซะไม่งั้นน้องจะติดสิ่งนี้ไปจนตายโดยเฉพาะกรรมที่ทำกับครูข้างหลังช่วยหยุดคุยนะคะตอนนี้เหลืออยู่ไม่กี่เวิร์กแล้วค่ะน้องนั้นตั้งใจแล้วนะน้องคะน้ำตาไม่ได้เท่ากับความอ่อนแอน้ำตาในวันที่มีเหตุผลมันคือเครื่องหมายของความอ่อนโยนทุกครั้งที่พี่พูดพี่บอกกับคนทุกคนว่าทำไมถึงพูดได้พี่บอกว่าพี่ถอดตัวถอดใจมาพูดเสร็จแทบไม่มีแรงจะเดินแต่น้องช่วยฟังสิ่งสุดท้ายนี่หน่อยเถอะนะพี่ถอดทั้งหัวใจพี่ให้น้องเลยค่ะน้องไม่ต้องรักพี่เกลียดพี่ก็ได้แต่น้องต้องรักและรู้คุณครูและคนที่ตั้งใจจะจัดงานนี้ให้น้องผู้ปกครองที่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรแต่รักทุนเท่าชีวิตเลย